สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ K-Bike 168นะฮะวันนี้เอารถโอ้โหแบบสวยๆงั้นเลยไหมนี่นะฮะเทินคันนี้สียังเจ็บนะฮะดูสีดิเป็นเกล็ดเลยนะฮะนี่เอาเงาผมออกนะดูขึ้นแสงเป็นสีไอ้นี่เลยนะครับปีกแมงคับเลยนะนี่นะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรถโปรโมชั่นนะฮะที่เอามากองอยู่นี่นะฮะที่เอามาจัดอยู่เนี่ยคือรถสเปคสวยๆงั้นแล้วดาวฮอนทั้งนั้นเลยนะจะมีรถโปรโมชั่นต่างหากนะฮะจาก 3,500 นะฮะเหลือ 2,900 โอ้โหบ้าไปแล้วนะฮะ 2,900 เศษไม่ต้องพูดถึงนะฮะ90หรือเท่าไหร่ไม่รู้นี่โปรเดิมเขาอยู่ 3,500 นะว่าถูกแล้วนะฮะคือจาก 4,000 กว่าบาทนะฮะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะแทบจะหมดแล้ว 3,500 บาทนี่นะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้นะฮะ 2,990 หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าโอ้ไม่ต้องพูดถึงละ90บาทอะ 2,900 เองนะฮะนี่แต่ถ้าต่างจังหวัดค่าส่งไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่ารถขนาดนี้นะค่าส่งคันหนึ่งไม่กี่ร้อยนะฮะ400-500เองซีเรียสนะฮะ4คันนี้เลยนี่ซิน1941นะฮะเกือบ100ปีแล้วจี๊ปเนี่ยนี่นะฮะซินเริ่มต้นตั้งก่อตั้งบริษัท1941นะตอนนี้2024นะก็80ปีแล้วนะฮะ80กว่าปีแล้วอ่ะเกือบ84ปี83ปีนะฮะโอ้นี่นะฮะจี๊ปดูเป็นอันนี้เป็นลายเขานะไม่ใช่เฟรมแตกนะฮะเป็นของทหารเขาก็ทำเนี่ยก็จะทำเป็นนี่เป็นลายพรางเออเนี่ยเป็นไหมเป็นลายพรางเป็นอย่างนี้นะไม่เรียบอยู่แล้วนะเป็นเหมือนทหารเนี่ยจากโอเปอเรชั่นที่ทำที่เคยทำนะฮะ 3,500 นะจริงๆมัน 4,000 กว่าบาทนะรถพับจี๊ปนะฮะตอนนี้เหลือ 2,900 มีเกียร์ด้วยรู้สึกจะ6สปีดนะฮะเหลือ 2,900 เท่านั้นอ้าวรีบมาเลยนะฮะ 2,900 มีไม่กี่คันนะลองถามก็ดูนะเปิดเผยหาได้นี่นะฮะโอ้ถือว่าสุดๆเลยนะฮะแล้วขอโทษนะไม่ใช่4คันนี้นะฮะยังมีโปรดาฮอนอีกเพียบเลยนะฮะดาฮอนตัวท็อปๆตัวอะไรบางท่านบอกว่าเงินไม่เกี่ยวแล้วจังหวะนี้นะฮะขอให้มีรถก่อนนะเงินไม่เกี่ยงแล้วนะขอรถก่อนเพราะว่าตอนนี้รถสเปคสูงๆเนี่ยหายากมากนะคือเข้าใจนะว่าตอนนี้มีเงินเข้ามาเต็มกระเป๋าเลยนะฮะรัฐบาลแจกนะก็คือรีบเลยนะฮะรีบเลยนะ 2,900 บาทได้รถจี๊ปกับฮัมเมอร์ของอเมริกานะฮะไปปั่นแล้วอ่ะนะรถพับนะฮะนี่นะฮะจี๊ปนี่ดูซิ้นนะฮะ1941นะฮะ80ปีนะฮะถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นะฮะมีซีเรียลด้วยแต่ละคันมีซีเรียล G17 เนี่ยฮะ O0214อะไรเงี้ยมีซีเรียลเลยนะฮะฮัมเมอร์จี๊ปนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวผมไปดูอีกคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งที่แบบว่าโปรสุดๆเหมือนกันนะฮะหลุยการัวเป็นไฮบริดไม่ใช่เป็นไฮบริดนี่นะฮะหลุยการัวสำคัญคือไซส์เนี่ยแหละฮะไซส์น่าจะ47นะฮะ47โอ้ยสบายๆเลยนะฮะคนไทยปั่นได้สบายๆคันนี้เห็นบอกว่าเหลือ 3,000 กว่าบาทเอง 3,900 หาไม่ได้แล้วนะฮะรถไฮบริดนะรถไฮบริดของแบรนด์แคนาดานะฮะหลุยการัวนี่เหลือ 3,900 ที่ดูแล้วกันเกียร์เป็นชิโมโน่อัลตัสนะฮะว่าชุดเกียร์เท่าไหร่แล้วอ่ะนะ 1,000-2,000 แล้วนะฮะเฉพาะชุดเกียร์จานหน้าเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะจานหน้า3ใบนะเฉพาะชุดเปลี่ยนสับจานชุดเกียร์เงี้ยผมว่าค่าของใหม่มีอย่างน้อยก็ 2-3,000 แล้วนะฮะอันนี้เป็นมือ2นะบอกแต่สภาพดูดิมือ2สภาพอย่างนี้นะฮะนี่ล้อนะฮะเป็นยางสลิปเป็นยาง 700cc แล้วนะฮะเฉพาะยางในก็ 2-300 ให้แล้วนะยางนอกอีกนะฮะชุดล้อเป็นอลูมิเนียมนะฮะนี่นะฮะหลุยการัวเฟรมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเดี๋ยวผมขอยกดูอลูมิเนียม
ใช่นะฮะอลูมิเนียมนะฮะเนี่ยดูเกล็ดเชื่อมนะฮะเกล็ดเชื่อมใหญ่ๆนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะนี่นะฮะ 3,900 บาทเห็นทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะต้องรีบเลยนะฮะต้องรีบเลยนะเพราะว่าเข้ามาจัดไม่เยอะนะเต็มที่เลยเห็นมั้ยจี๊ป 2,900 4มี4คันนะแล้วยังมี Volkswagen พวกนี้ไม่แพงนะ Volkswagen เนี่ยเป็นรถทับของVolkswagen น่าจะเยอรมันนะฮะเนี่ยแบรนด์เยอรมันเนาะ Volkswagen นะฮะมีรถทำด้วยอันนี้เป็นเบอร์ดี้นะฮะ BD1 นี่โอ้โหคันนี้สวยงามมีที่ติดกับกุ๊กน้ำด้วยอันนี้ของเยอรมันกันนะฮะเป็น RM นะฮะเบอร์ดี้แต่เป็นจักรยานพับขาไก่ล้อ18นิ้วนะฮะนี่นะก็คือว่าเป็นยุคที่แบบว่าสุดยอดอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะแล้วยังมีดาวฮอนอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามผมจะพาไปดูนะฮะไปอัปเดตให้ดาวฮอนเพียบเลยก็โอเคนะฮะติดตามชมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ดาวฮอนเนี่ยพี่ไฮไลท์อีกชุดนึงอีกชุดนึงไฮไลท์อีกส่วนนึงก็คือรถล้อ14นิ้วนี่นะฮะ14นิ้วนะฮะเรียกว่าเดินเข้ากันไม่ถูกเลยนะฮะนี่14นิ้วนะฮะ14นิ้วหายไปหลายคันแล้วนะฮะตอนแรกมีเกือบ20คันนะ18คันตอนนั้นผมนับตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะฮะเอาทันนี่ตอนนั้นมี 6-7 คันเนี่ยไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่นี่รถขายเร็วนะฮะรถขายเร็วถ้าเห็นนะเห็นปุ๊บอย่าเพิ่งนะฮะตัดสินใจโทรก่อนเลยโทรมาคุยก่อนนะฮะเพราะว่าไปเร็วมากนะฮะเนี่ยเอาต้าไลท์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพวกนี้รถเบาๆนั้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นดาวฮอนโดฟนะฮะรถ14นิ้วเหมือนกันนี่ตอนนั้นใครถามผมมาว่าดาวฮอน14นิ้วมีฮะนี่อยู่นี่เลยเนี่ยโดฟนะแต่ KT เนี่ยต้องลองติดต่อทางร้านนะบางทีทางร้านยังทำไม่เสร็จนะแต่มีแต่ยังคิดว่ายังถอดล้างถอดอะไรไม่ให้เรียบร้อยนะฮะอาจจะเอาไม่เอามาโชว์นะแต่ว่าผมเห็นมาบ่อย KT เป็นแบรนด์ดัง14นิ้วของดาวฮอนนะก็คือ3สปีดมีเกียร์ด้วยนี่นะฮะโอ้โหพวกนี้จัดโปรด้วยนะแล้วขอบอกว่าตอนนี้เรโนถ้าใครอยากได้ของใหม่นะทางร้านมีนะฮะสั่งให้ได้นะจะเห็นว่าผมเคยทำคลิปนะหรือทางร้านเคยลงคลิปนะฮะก็คือแกะกล่องเรโนเลยจากญี่ปุ่นเลยนะฮะของใหม่ๆเลยบางคนไม่อยากได้มือสองนะมีเงินนะมีเงินเหลือสบายๆไม่เกี่ยงนะฮะก็เอามือหนึ่งไปเลยนะแต่บางท่านเนี่ยอยากจะลองก่อนซื้อไปให้ลูกอยากจะลองสัมผัสรถมือสองก่อนลองมาดูได้นะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะที่นี่เก็บสายแต่งสายแล้วก็ชิปเตอร์ตัวไหนเสียเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะฮะรถสามล้อก็มีนะชิปเตอร์คือตรงไหนที่มันมีปัญหาเขาเปลี่ยนให้เลยนะเขาเปลี่ยนนะไม่ได้ซ่อมนะคือเขาไม่ซ่อมอ่ะเสียเวลานะฮะแต่ตัวไหนที่พอใช้ได้นะเขาตั้งให้นะนี่รถสามล้อก็มีนะใครที่ยังไม่ทราบว่าร้านอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมตักแผนที่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะก็คือว่าแผนที่กดไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปถ้ากดไม่เป็นให้ลูกๆหลานๆกดให้นะฮะจะมีนะบอกว่าช่วยกดไปให้ยายหน่อยหรือคุณพ่อหน่อยไอ้คำอธิบายใต้คลิปอยู่ตรงไหนนะฮะผมจะมีแผนที่ Facebook LINE ติดต่อเบอร์โทรแล้วก็คำแผนที่ต่างๆของที่การจะมาที่ร้านนะฮะไว้ให้เลยนะหรือติดต่อทางร้านได้เลยนะฮะโทรมาสอบถามก่อนได้เช็คก่อนได้จองก่อนได้ได้หมดกลัวรถจะหมดจองก่อนดีกว่านะฮะไม่งั้นไม่ทันนะฮะบางคนเนี่ยส่องเลยนะฮะส่องเลยวันไหนรถลงมาทางร้านลงคลิปปุ๊บส่องเลยจองเลยกลางอากาศเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากได้อยู่แล้วนะบางทีเขาสั่งมาเลยบอร์ดวอล์กอะไรพวกเนี้ยโอเคนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือหน้าร้านนะฮะ KBike 168นะอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3นะฮะใครถามผมมาเยอะว่าร้านอยู่ไหนนะฮะก็คือลำลูกกาใครอยู่ย่านนี้นะฮะปทุมธานีนนทบุรีย่านฝั่งนี้นะฮะฝั่งตะวันออกนะใหญ่ที่สุดเลยนะผมว่าย่านฝั่งตะวันออกนะซึ่งเป็นตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนสิเป็นดาวฮอนมือ2นะฮะแล้วก็เทียบผมเรียกว่าเทียบได้กับมือใหม่เลยบางคันนะฮะใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเนี่ยนะ SUV D6 นะฮะสีเงินสวยก็มาได้เลยนะติดตามคลิปผมนะผมจะมาอัปเดตให้ทุกเดือนเลยนะฮะนะนี่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับ